ที่ไปดูหนังวันนี้ได้ชวนทิวไปปะวันนี้มีแค่เราสองคนเราชอบนะสอนเราเล่นบ้างดิลองดูก็ได้ฉันบอกคุณแล้วใช่ไหมคะคนดีๆมาเลี้ยงแมวไม่ใช่โจรแบบนี้ยังไงคุณก็ต้องไปกับฉันด้วยเพราะมันเป็นความรับผิดชอบของคุณแล้วเจ ณขณะเหงาวันเสาร์ที่19พฤศจิกายนนี้เวลา 20:15 นาทีทางไทย PBS สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS อยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับการเตรียมประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบขานที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงมีเสียงสะท้อนความกังวลจากชาวบ้านอย่างต่อเนื่องอย่างที่เราได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของข้อกฎหมายที่อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งแล้วก็ส่งผลกระทบต่อวิถีการใช้ชีวิตคุณสมคราญเถื่อบุญอยู่ในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะไปพูดคุยกับชาวบ้านดูแล้วยังมีหลายประเด็นที่เขาเป็นห่วงอยู่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านแม่คะนินเหนือหมู่ที่6ครับตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหนึ่งในพื้นที่ของตำบลบ้านปงที่จะถูกกำลังถูกประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบขานนะครับแล้วก็เราไปคุยกับชาวบ้านที่นี่ว่าเขามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับในพื้นที่ของหมู่ที่6บ้านปงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในโซนของอุทยานทั้งหมดครับก็เหมือนกับแอร์ซุ่มไก่ที่หมู่บ้านอยู่ตรงกลางทีนี้เรื่องของการจะประกาศอุทยานเนี่ยก็มีความเป็นห่วงในเรื่องของแนวเขตที่ว่าชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าแนวเขตที่ประชิดกับพื้นที่ทำกินของชาวบ้านกันจนเกินไปจนไม่สามารถที่จะเหมือนกับว่าปิดกั้นโอกาสของชาวบ้านที่จะทำมาหากินหรือว่าไปทำเรื่องของอาชีพต่างๆครับอันนี้น่าเป็นห่วงแต่ถ้าอุทยานอยากจะได้อุทยานก็ขอให้เป็นผู้ให้บ้างหนึ่งให้ขยับออกจากแนวชาวบ้านห่างไปนิดนึงสองให้ชีวิตชาวบ้านเนี่ยไปหาของป่าหาของกินได้ปกติแล้วก็สามก็คือเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เรื่องของการท่องเที่ยวถ้าชาวบ้านจะทำก็ต้องอย่าไปปิดกั้นโอกาสของเขาก็ให้เขาเข้าไปทำได้อาจจะมีระเบียบอะไรก็ว่ากันไปขณะที่เวทีเสวนาหัวข้อเตรียมประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอื้อประโยชน์หรือตัดสิทธิ์ชาวบ้านมีตัวแทนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เตรียมประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติหลายแห่งเข้าร่วมทั้งหมดมีข้อกังวลด้านข้อกฎหมายอุทยานที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งและเกิดปัญหาด้านการดำเนินชีวิตในอนาคตนักวิชาการมีความเห็นว่าภาครัฐต้องทำความเข้าใจเรื่องข้อกฎหมายกับชาวบ้านให้ชัดเจนคำหนึ่งถึงหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ตามวิถีชีวิตชุมชนอย่างสงบสุขมีส่วนร่วมในการช่วยรักษาป่าและอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนกลับมาทบทวนว่าคนที่อยู่อุทยานเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่ที่ทำงานตรงนี้ต้องลงมาดูข้างล่างดูจริงๆว่าสิ่งที่ชาวบ้านพูดเนี่ยมันเท็จหรือว่ามันจริงแล้วต้องแก้ไขปัญหาแบบนี้อย่างเป็นระบบและจริงจังเพราะปัญหานี้มัน30กว่าปีแล้วชาวบ้านก็สะท้อนมาว่ามันไม่มั่นคงและเป็นวิธีการผลักไสชาวบ้านออกจากพื้นที่สำคัญของประเทศอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุว่าจะประกาศในส่วนที่ไม่มีผลกระทบกับชาวบ้านก่อนส่วนพื้นที่ที่ชาวบ้านคัดค้านให้ชะลอการประกาศไปก่อนต่อไปในการประกาศอุทยานทุกแห่งการดำเนินการจะดำเนินการเฉพาะในส่วนที่ไม่มีประเด็นกับประชาชนในพื้นที่ก่อนอย่างเช่นบางพื้นที่เนี่ย700,000 ไร่ที่ที่มีปัญหาอาจจะมา 4-50,000 ไร่เราก็จะประกาศแค่ 60,000-650,000 ก่อนอีก 50,000 ก็มันได้เมื่อมีการแก้ปัญหามีการพูดคุยทำความเข้าใจกันแล้วเราถึงจะดำเนินการผนวกในภายหลังประเทศไทยมีอุทยานแห่งชาติ132แห่งเนื้อที่กว่า 39,700,000 ไร่หรือกว่า 63,500 ตารางกิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ 12 ของพื้นที่ทั้งประเทศ
และเตรียมประกาศพื้นที่อุทยานเพิ่มอีก23แห่งรวมเนื้อที่กว่า 3,900,000 ไร่สมกรางเกลือบุญไทย PBS รายงานการถอดบทเรียนจากเหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศพบว่ามันมีหลายปัจจัยเสี่ยงนะครับที่อาจจะทำให้หลายคนก่อเหตุความรุนแรงขึ้นมาได้สิ่งที่จะรับมือได้ดีที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นการฝึกซ้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับคุณกัญญารัตน์ดิมอํานวยลาภมีโอกาสได้ไปติดตามการซ้อมรับมือเหตุกราดยิงภายในห้างสรรพสินค้าที่จังหวัดขอนแก่นนะครับที่ได้มีการฝึกในการเอาชีวิตรอดใน3ขั้นตอนภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้ผมต้องย้ำว่าเป็นแค่การฝึกซ้อมเท่านั้นนะครับทันทีที่ชายชุดดำสวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้าเดินทางเข้ามาถึงบริเวณลานข้าวเหนียวหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพาซ่าขอนแก่นได้เปิดฉากใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงพนักงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและประชาชนที่อยู่บริเวณประตูทางเข้าห้างชั้น1ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดจำเป็นต้องวิ่งเข้าไปภายในห้างเพื่อเอาชีวิตรอดหากสังเกตชายชุดดำจะพบว่าทิศทางการยิงจะพุ่งเป้าไปตามเสียงที่มีคนกรีดร้องเสียงดังนี่เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าลักษณะการก่อเหตุกราดยิงจะไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่ต้องการให้เกิดความสูญเสียมากที่สุดวิธีการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ลักษณะนี้คือหลักการ Run High Fightหรือหนีซ่อนสู้โดยอันดับแรกคือการหนีไปตรงข้ามกับทิศทางของเสียงปืนและเป็นเส้นทางที่สามารถหลบหนีได้ไกลที่สุดและควรจดจำเส้นทางเข้าออกหรือทางออกฉุกเฉินให้เป็นนิสัยจากนั้นต้องหาที่ซ่อนตัวในพื้นที่ปลอดภัยและเงียบที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นจุดสังเกตของคนร้ายและหนทางสุดท้ายเมื่อไม่สามารถหนีหรือซ่อนตัวได้จำเป็นที่จะต้องต่อสู้ควรใช้วิธีการซุ่มโจมตีหาสิ่งของใกล้ตัวที่สามารถเป็นอาวุธได้จากนั้นจึงหาช่องทางในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าระงับเหตุนะครับคนร้ายแล้วก็คนร้ายที่จะมาก่อเหตุเกี่ยวกับเหตุกราดยิงเนี่ยคือพอไม่มีเงื่อนไขเนี่ยคนร้ายจะใช้เวลาน้อยนะครับแล้วก็ฆ่าผู้บริสุทธิ์หรือใครที่อยู่ขวางหน้าคนร้ายจะใช้อาวุธที่อยู่กับตัวคนร้ายเช่นอาวุธปืนอย่างเงี้ยนะครับก็คือฆ่าให้ได้มากที่สุดแล้วก็ใช้เวลาให้น้อยที่สุดนี่คือนิยามของคำว่า active shooter ครับฉะนั้นแล้วนะครับเมื่อคนร้ายเนี่ยใช้เวลาน้อยแล้วฆ่าคนที่อยู่ตรงหน้าหรือผู้บริสุทธิ์ให้ได้จำนวนมากโดยใช้เวลาได้น้อยเนี่ยสิ่งที่เราต้องป้องกันตัวโดยเฉพาะผู้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์กราดยิงเนี่ยนะครับสิ่งที่ดีที่สุดคือในเรื่องของการหนีก่อนเหตุการณ์นี้เป็นเพียงบทบาทสมมุติในการซ้อมแผนเผชิญเหตุกราดยิงของพนักงานภายในห้างโดยตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นได้นำกำลังเจ้าหน้าที่มาร่วมซักซ้อมให้กับพนักงานในช่วงก่อนเวลาทำการรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าพระในฐานะวิทยากรยังให้ข้อมูลว่าสิ่งสำคัญที่สุดหากเราตกอยู่ในเหตุการณ์ไม่คาดฝันการตั้งสติให้ได้เร็วจะทำให้เรามีโอกาสรอดชีวิตและช่วยผู้อื่นได้มากขึ้นเหตุผลสำคัญที่ต้องมีการซักซ้อมให้กับพนักงานภายในห้างก่อนเพื่อให้ทุกคนได้มีทักษะการเอาตัวรอดและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเพราะว่าต้องการให้เจ้าหน้าที่ของเซ็นทรัลโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องมีความรู้เรื่องนี้นะครับไม่ว่าเวลาเกิดเหตุที่ห้างสรรพสินค้าเนี่ยบุคคลที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับประชาชนที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าในระหว่างเดินแล้วเกิดเหตุก็คือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับที่จะช่วยให้เกณฑ์คนทุกคนวิ่งไปฝั่งนี้ใช่ไหมครับก็ตะโกนประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณห้างทราบถ้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่รู้ความรู้เรื่องนี้เนี่ยโอกาสที่จะช่วยประชาชนผู้บริสุทธิ์ในห้างเนี่ยได้น้อยนะครับฉะนั้นความสูญเสียก็จะเกิดมากขึ้นนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้าถึงยาเสพติดที่ง่ายขึ้นเป็นอีกปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่กระตุ้นให้บุคคลหรือคนใดคนหนึ่งที่ไม่ได้มีท่าทีจะก่อเหตุร้ายสามารถก่อเหตุความรุนแรงได้ซึ่งเฉพาะข้อมูลจากสภ.เมืองขอนแก่นในห้วงเวลา 1-15 พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้รับแจ้งเหตุคนวิกลจริตเมาสุราก่อเหตุความวุ่นวายเฉลี่ยวันละ 3-5 คนซึ่งจากการตรวจร่างกายอย่างละเอียดส่วนใหญ่ก็พบว่ามีสารเสพติดในร่างกาย
และหากมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆเช่นความกดดันสังคมและการเรียนแบบรวมทั้งการเข้าถึงอาวุธร้ายแรงอาจทำให้เกิดเหตุรุนแรงได้เบื้องต้นแม้ว่าการรับแจ้งเหตุเหล่านี้เจ้าหน้าที่อาจจะควบคุมสถานการณ์ได้ทันท่วงทีแต่หากเกิดเหตุไม่คาดฝันการได้ฝึกซ้อมการเอาตัวรอดก็เป็นสิ่งจำเป็นกัญญารัตน์ลิ้มอำนวยลาภไทย PBS รายงานครั้งหนึ่งส้มบางมดเคยเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าทุกวันนี้กลับมีพื้นที่การเพาะปลูกที่ลดลงเรื่อยๆแม้ว่าจะถูกขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วก็ตามนะครับคุณสุพัชชาอินทรฤทธิ์ลงพื้นที่ไปหาคำตอบว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไปพบว่าจริงๆเรื่องนี้มันมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผลทรงกลมมนเปลือกบางชานิ่มรสชาติหวานอมเปรี้ยวเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของส้มบางมดหรือส้มพันธุ์เขียวหวานที่ชาวบ้านในย่านบางมดเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนิยมปลูกจนมีชื่อเสียงโด่งดังแต่ปัจจุบันนี้การปลูกส้มบางมดลดจำนวนลงเพราะพื้นที่เดิมที่เคยเป็นสวนผลไม้แปรสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างดินที่อุดมสมบูรณ์ก็เสื่อมสภาพรวมถึงแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่ใสสะอาดก็ไม่อยู่ในสภาพเหมาะกับการเพาะปลูกส้มบางมดอีกต่อไปเดิมทีตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะได้ทำส้มมาตลอดตั้งแต่ประมาณสงครามโลกครั้งที่สองมาจนถึงปัจจุบันนี้แร่ธาตุมันก็หมดไปถึงทุกวันนี้แล้วตอนหลังนี่ที่ส้มมันหายไปเพราะว่าเนื่องจากปี26น้ำจมหมดในหลวงท่านก็ได้มาแก้ปัญหาโดยการปิดประตูน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาหมดเลยแล้วก็ใช้ระบบสูบออก อย่างเดียวต่อมาน้ำมันก็ไม่ถ่ายเทน้ำเค็มน้ำเน่าไม่มีใครดูแลสมัยก่อนดูแลกันเองน้ำเค็มน้ำเน่าน้ำไม่ถ่ายเทแร่ธาตุเวลาน้ำหลากแร่ธาตุมันจะไม่เข้ามาในนี้สมัยก่อนมันจะเข้ามามันโดยธรรมชาติตอนนี้มันก็กลายเป็นเปลี่ยนแปลงไปพอมาประมาณหลังจากปี43มันก็หายไปเรื่อยๆมันถึงปัจจุบันนี้โดยการแก้ไม่ได้เนื่องจากน้ำเค็มน้ำเน่าส้มบางมดขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในปี2560จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นชื่อที่ได้รับความคุ้มครองใช้ได้เฉพาะชุมชนที่กำหนดไว้8เขตของกรุงเทพมหานครเท่านั้นคือเขตจอมทองเขตทุ่งครุเขตราชบูรณะเขตบางขุนเทียนเขตบางบอนเขตภาษีเจริญเขตบางแคและเขตหนองแขมแม้จำนวนผู้เพาะปลูกลดน้อยลงเพราะปัจจัยต่างๆแต่ก็ยังมีบางคนมองว่าการปลูกส้มบางมดถือว่าทำรายได้ค่อนข้างดีเพราะด้วยชื่อเสียงและรสชาติที่ต่างจากส้มทั่วไปรวมทั้งยังเป็นผลไม้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ถามว่าหมดไหมแต่คนบางมดนะน้อยทำน้อยนะยกเว้นคนแบบยังไงอ่ะคนบางมดเขาไม่ค่อยทำยกที่อื่นเขามาทำยังมอจอทองเงี้ยมาคิดทำให้เด็กๆได้ดูอะไรเงี้ยอย่างเราเป็นเจ้าของแล้วทำไมยังคงปลูกส้มบางมดอยู่ทั้งที่คือผมปลูกของผมเนี่ยปลูกมาตลอดทีนี้ว่าทำไมผมยังปลูกก็คือตรงที่ว่าชอบตรงที่ว่ามันเวลามันมีลูกมีอะไรเงี้ยมันเห็นเงินนะเราขายเนี่ยอย่างที่อื่นเข้ามาเรา60 70ไอ้นี่บางปีแล้วของที่อาจารย์เปิ้ลเขาไปเอาที่เจ้าของที่ซอย32นะต้อง250กิโลละมันจะเห็นเงินนะในบางมดเราเนี่ยราคามันดีราคามันดีก็ต้องอนุรักษ์ไว้นะคะเพราะว่าก็อยากอนุรักษ์ให้การปลูกส้มของส้มบางมดเนี่ยค่ะอยู่คู่กับพื้นที่เขตบางขุนเทียนตลอดไปนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอยากให้เยาวชนคนรุ่นหลังอะค่ะเขาได้รำลึกย้อนอดีตว่าพื้นที่บางขุนเทียนเนี่ยเป็นที่ปลูกส้มบางมดนะคะที่มีชื่อเสียงมากแล้วส้มบางมดเนี่ยเป็นส้มที่ได้ GI นะคะจากกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะเป็นส้มที่มีอัตลักษณ์ของตัวเองนะคะเป็นเปลือกบางเนื้อเป็นสีส
้มฉ่ำน้ำแล้วก็รสหวานกลมกล่อมอร่อยมากอะค่ะแล้วก็ได้เยาวชนเนี่ยค่ะเขาจะได้รู้ว่าคนในย่านบางมดบางขุนเทียนในอดีตนะคะส่วนใหญ่เขามีอาชีพในการเป็นเกษตรกรนะคะแล้วก็จะได้เป็นแหล่งเรียนรู้นะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากอาจจะเรียนรู้หรือว่าอนุรักษ์เรื่องการปลูกส้มบางมดนะในพื้นที่เขตบางขุนเทียนนะคะได้มาเรียนรู้จากสวนส้มจริงๆของลุงสมจิตนะคะไม่ได้เรียนจากคำบอกเล่าหรือว่ากระดาษนะคะจะได้มีความเข้าใจแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นนะคะความนิยมการปลูกส้มบางมดลดน้อยลงและในอนาคตส้มบางมดอาจเหลือเพียงแค่ชื่อเรียกกันเท่านั้นทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดึงจุดเด่นอัตลักษณ์ของชุมชนสร้างความตระหนักรู้และเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวรวมถึงประสานหน่วยงานที่มีความชำนาญในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่เข้ามาดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อให้ส้มบางมดยังสามารถเพาะปลูกตามแหล่งที่มาสามารถขยายพันธุ์และเป็นไม้ผลขึ้นชื่อของชุมชนต่อไปได้สุภัชชาอินทริศไทย PBS รายงานใครที่ไปภาคเหนือในช่วงนี้อาจจะต้องเจอกับหมอกที่ลงจัดในช่วงเช้าจนส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยในการสัญจรนะครับแต่ว่าในอีกมุมมันก็ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวครับภาพหมอกที่ไหลผ่านภูเขาที่พระธาตุจอมจ้ออยู่ในตัวอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายคือพูดง่ายๆคืออยู่ในตัวอำเภอเนี่ยก็สามารถมองเห็นทะเลหมอกได้เช่นกันนะครับเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดบรรจบของแม่น้ำอิงและแม่น้ำลาวครับเมื่อขึ้นไปถึงยอดเขายามเช้าๆก็จะเจอทะเลหมอกแบบนี้แต่ถ้าหากคุณผู้ชมขึ้นมาจุดนี้ยังสามารถกราบไหว้พระธาตุประจำอำเภอเทิงซึ่งถือว่าเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์9จอมหรือว่า9ยอดเขาของจังหวัดเชียงรายเช่นพระธาตุดอยตุงอำเภอแม่สายหรือว่าพระธาตุจอมกิติที่อำเภอเชียงแสนด้วยขณะที่บรรยากาศอีกจุดหนึ่งก็คือที่หมู่บ้านผาฮีนะครับในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาสัมผัสอากาศหนาวเย็นบนดอยเป็นจำนวนมากครับและไม่ใช่แค่ที่ภาคเหนือที่คึกคักนะครับเพราะว่าที่จังหวัดราชบุรีเองก็มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันคนในพื้นที่เขาก็พยายามที่จะสร้างจุดเด่นจุดถ่ายรูปเพื่อที่จะสร้างบรรยากาศต้อนรับนักท่องเที่ยวครับไฟระยิบระยับนับล้านดวงที่ถูกประดับเอาไว้ภายในสถานที่ท่องเที่ยวที่ตำบลวังเย็นอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนะครับนักท่องเที่ยวจะได้ตื่นตาตื่นใจเพลิดเพลินไปกับไฟสีสันที่ประดับอย่างงดงามมีการใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า Illumination Artเป็นประติมากรรมธรรมชาติอันร่มรื่นเนี่ยฮะนี่ก็คือใต้ต้นไม้แบบนี้นะครับและมีการนำเสนอเรื่องราวผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยสื่อไปด้วยคุณค่าของวัฒนธรรมไทยอันงดงามเพื่อบอกเล่าเรื่องราวสู่คนรุ่นหลังและให้เกิดความภาคภูมิใจนอกจากนี้ภายในพื้นที่ยังมีการจัดตกแต่งลายเส้นไฟประดับร้อยเรียงเป็นภาพวัดสำคัญแต่ละยุคสมัยสื่อถึงความรุ่งเรืองของแผ่นดินไทยในอดีตซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถนำครอบครัวเข้ามาบันทึกความสวยงามเก็บเป็นที่ระลึกได้ในช่วงกลางคืนนะครับช่วงกลางคืนแบบนี้ก็แน่นอนนะครับว่านักท่องเที่ยวก็ต้องอยู่ข้ามคืนแล้วก็ต้องพักค้างคืนที่นี่ก็จะเป็นการกระตุ้นการจองโรงแรมนักข่าวก็เลยไปสอบถามผู้ประกอบการโรงแรมถึงการจองห้องพักของนักท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีหลายคนก็บอกว่าตอนนี้ยอดจองห้องพักเพิ่มสูงขึ้นหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายซึ่งมีโรงแรมหลายแห่งก็ปรับปรุงสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้และจนถึงขณะนี้พบว่ามีคนที่โทรศัพท์เข้ามาจองห้องพักแล้วถึง80%ส่วนใหญ่ก็เป็นกรุ๊ปทัวร์นั่นเองครับเราปูภาพบรรยากาศของการท่องเที่ยวมาขนาดนี้แล้วนะครับช่วงเศรษฐกิจบ้านเราในวันนี้จึงขอพาไปดูต่อนะครับว่าเมืองท่องเที่ยวหลักๆตอนนี้เขาฟื้นตัวไปขนาดไหนแล้วหลังสถานการณ์โควิด-19 ตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับอย่างที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เห็นภาพของการฟื้นตัวอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าในช่วง9เดือนแรกของปีนี้รายได้จากการท่องเที่ยวทะลุ 23,000 ล้านบาทไปแล้วนะครับบรรยากาศที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งนะครับเพราะว่าสถิติข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดตั้งแต่มกราคมจนถึงกันยายนมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยคนต่างชาติมาท่องเที่ยวแล้วก็ทำกิจกรรมในจังหวัด6ล้านคนรายได้เข้าสู่จังหวัดแค่9เดือนเนี่ยก็ 23,000 ล้านบาทไปแล้วนะครับถ้านับถึงปลายปีน่าจะมากกว่านี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มั่นใจนะครับบอกว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวหลังจากนี้จะเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิด -19 ก็คลี่คลายเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นส่วนอัตราการเข้าพักก็เพิ่มมากกว่า4ล้านคนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 56.34 แล้วก็แนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องตอนนี้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆเพื่อดึงดูดทั้งคนไทยคนต่างชาติกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีนะครับปีหน้าประจวบคีรีขันธ์เขาบอกว่ามีนโยบายชัดเจนที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเตรียมใช้สแกนปักหมุด Hidden Wow ครับประจวบคีรีขันธ์เพื่อค้นหาแหล่งท่องเที่ยว8อำเภอที่ดีแล้วก็น่าสนใจเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักกันต่อไปด้วยครับและถ้าจะให้เห็นภาพชัดขึ้นของเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ยึดโยงกับการท่องเที่ยวก็คงจะต้องไปดูที่จังหวัดภูเก็ตตอนนี้เนื้อหอมอย่างต่อเนื่องเลยครับสายการบินจากต่างประเทศยังคงเพิ่มเที่ยวบินตรงเข้าภูเก็ตต่อเนื่องนะครับหลังจากมีการเปิดประเทศประกอบกับเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดล่าสุดมีสายการบินจากประเทศโอมานเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์มัสกัตภูเก็ตโดยเที่ยวบินแรกนำผู้โดยสารกว่า160คนเดินทางมาท่องเที่ยวภูเก็ตและในเที่ยวบินนี้ก็ยังมีผู้บริหารของสายการบินแล้วก็สื่อมวลชนจากโอมานมาด้วยนะครับหลังจากนี้สายการบินแห่งชาติของโอมานเขาจะให้บริการในเส้นทางมัสกัตมาที่ภูเก็ตสัปดาห์ละ4ไฟลท์ในขณะที่เส้นทางมัสกัตกรุงเทพที่ให้บริการมาก่อนหน้านี้เดี๋ยวจะให้บริการทุกวันแล้วนะครับและบางวันจะเป็นแบบดับเบิลเดลี่ไฟลท์ก็คือมีมากกว่า1ไฟลท์ต่อวันสำหรับโอมานเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพของไทยในด้านของการท่องเที่ยวประชากรเนี่ยเขามี 5.2 ล้านคนแต่ว่าอัตราการเติบโตของ GDP ร้อยละ3ตลอดนะครับโอมานเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกน้ำมันก๊าซธรรมชาติของตะวันออกกลางและมีการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศก่อนที่จะมีโควิด-19 ชาวโอมานเดินทางมาไทยเยอะนะครับมารับการรักษาพยาบาลเดินทางมาพักผ่อนรวมทั้งยังมีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางมาต่อเครื่องแล้วก็เดินทางเข้ามาในประเทศไทยอีกด้วยซึ่งปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวโอมานเนี่ยสามารถเข้าไทยได้ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตาวีซ่าแล้วก็อยู่ในไทยได้45วันครับส่งท้ายวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่มาอาศัยอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านนะครับจนกลายเป็นวิถีชีวิตที่ต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์มีความโดดเด่นทางประเพณีและวัฒนธรรมหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ที่ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มีทั้งกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงปะกากะยอปะหลองหรือว่าดาราอั้งอาข่าแล้วก็ม้งรวม50ชีวิตซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมคุณผู้ชมที่มีโอกาสไปจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปแวะชมแล้วก็ไปแวะอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นกันได้นะครับและทั้งหมดคือรายการจับตารอบทิศนะครับจันทร์หน้ากลับมาเจอกันนะครับสวัสดีครับ